อัลบัยต์นะครับอัลมุสลิมบ้านของมุสลิมนะครับอัลมะรอะห์ลาตะตะฮัดดัสอิซาคอรจัลบัยตุกุลซาวจียัสนะอ์ยัสนะอ์ลาศาสนาไม่อนุญาตให้คนที่เป็นแม่นะครับหรือคนที่เป็นสตรีที่อยู่ในบ้านออกไปนอกบ้านแล้วไปเล่าว่าสามีของฉันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะมานุคริจอัสรารัลบัยตเราอย่าเอาความลับที่อยู่ในบ้านไปบอกให้คนอื่นทราบนะมายุมกินอันนานะนะตะฮัดดัสนะครับศาสนาไม่อนุญาตให้เราพูดสิ่งดังกล่าวอายะกุลซาวจิตัสนะมะอิกะดะนะครับไปพูดบอกว่าสามีของฉันทำกับฉันแบบนั้นแบบนี้นะครับคีฟฮูยัชรฮาฮาซิลาอัดรีกุวะตัลมะรอะฟีฎอฟฟิฮานะครับกุวะตัลมะรอะฟีฎอฟฟิฮาอัลมะรอะอัลกอวียะฮิยัลลตีตัสตะอ์มิลอัลฎอฟอัลอัลยะนีإيش أقول لك مع الزوج؟ نعم. يعني لو جاءت المرأة إلى زوجها وقالت أنت بخيل وأنت لا تعطينا ممكن يضربها ويطلقها صح؟ لكن لو استعملت الضعف وقالت يا زوجي أسأل الله يبارك لك في مالك وفي ولدك أثقلنا عليك لكن تحمل والله ما تنفق يخلف الله عليك أعطينا مليون اليوم قل خذوا.นะครับเชคบอกว่าผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดเนี่ยกุวะตุลมะรอะฮ์ฟีฎอฟฮาผู้หญิงที่เข้มแข็งวะฎอฟัลมะรอะฮ์ฟีกุวะติฮาผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดไม่ได้อยู่การที่นางทุบตีหรือว่าทำแรงๆกับสามีหรือว่าพูดจากระโชกโคหากับสามีแต่จะต้องเป็นคนที่นุ่มนวลกับสามีพูดกับสามีด้วยกับสิ่งที่ดีปลอบโยนสามีนะครับให้การช่วยเหลือสามีพอพูดกับสามีดีๆแล้วในบางครั้งเนี่ยถึงขนาดที่ว่าขอสามีบอกว่าฉันขอสักล้านนึงได้มั้ยสามีบอกเอาไปเลยนะครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญجزاك الله خير مفهوم เข้าใจมั้ยครับ فالمرأة الصالحة هي التي تكتب أسرار المنزل ฉะนั้น كذلك الزوج ผู้หญิงที่ดีหรือผู้ชายที่ดีสามีที่ดีหรือภรรยาที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รักษาความลับที่อยู่ในบ้านของนางของเขาممكن نناقش المشاكل التي في البيت مع الزوج เราอาจจะสามารถที่จะพูดคุยโต้แย้งกันกับสามีได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้านอย่าเอาเรื่องที่อยู่ในบ้านแม้กระทั่งครับนะนะครับแม้กระทั่งศาสนาไม่อนุญาตห้ามที่จะให้เราเอาเรื่องในบ้านไปพูดกับพ่อแม่ของภรรยานะครับไม่ได้ปัญหามันจะยิ่งใหญ่โตขึ้นไปอีกแต่ถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับเกิดปัญหาขึ้นในการอบรมเลี้ยงดูลูกของเราในบ้านممكن نبحث عن متخصص في التربيه เราอาจจะหาคนสักคนนึงที่เขามีความเชี่ยวชาญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กdon an ya'rif man ana aw man ibni นะครับโดยที่เราส่งข้อความส่งคำถามไปถามเขาโดยที่เราไม่บอกว่าเราเป็นใครหรือลูกของเราเป็นใครนะครับ وتنتهي القضيه เรื่องมันก็จะจบง่ายๆนะครับ aw mumkin taktub su'al fi hunak 'a'ila 'inda mush oh ant mumkin นะครับหรือในบางครั้งเราส่งคำถามไปถามโดยที่เราไม่เอ่ยถึงผู้ถามนึงนะครับว่าเกิดปัญหานั้นปัญหานี้ครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอันนั้นมรอะห์อาห์นตะตีอะมามันนิซาวะตะกุลซาวจีฎอลามะนีปัญหาก็คือผู้หญิงบางคนเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าผู้หญิงด้วยกันไปพูดบอกว่าสามีฉันทุบตีฉันยัซริบตีฉันลายุตีนะนะฟะกะไม่ให้นะฟะกะฉันไม่ทำอะไรเลยในบ้านฟะตัสมะมรอะห์มินันนิซาวะตะกุลอินดีนะครับผู้หญิงคนอื่นที่ได้ยินก็บอกว่าก็เหมือนกับฉันนี่แหละ اجعل خاتم في اصبعي زوجك هذا تجعل مثل خاتم متى ما اردتيه تلبسي ما تريدي تخلع يعني تصنع سحر นะครับเขาบอกว่าให้ทำศัยศาสตร์ซะนะครับ فهمتم كثير يقول هذا صح صح มาครับเชคบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมากเหลือเกินเวลาไปปรึกษากันแล้วเนี่ยคนที่แนะนำมากับแนะนำในสิ่งที่ผิดนะครับ ماذا تستفيدแล้วเราได้ประโยชน์อะไรครับ إذا سحر الزوج เวลาที่สามีของเราถูกทำศัยศาสตร์กลายเป็นคนที่ถูกศัยศาสตร์ أصبحت متزوجة بالزوج ومعهم الجن والشياطين กลายเป็นว่าสามีภรรยาอยู่ในบ้านกลายเป็นมีทั้งจินอยู่ร่วมกับสามีภรรยาคู่นั้น وازدادت المشكلة سحر ปัญหาที่เลวร้ายมันก็ตามขึ้นมามันก็เพิ่มไปอีกนั่นก็คือเรื่องของศัยศาสตร์ فماذا تصنع แล้วเราจะทำยังไงได้ تذهب للساحرเราก็ไปหาคนที่ทำศัยศาสตร์จะบีดีนะเอาศาสนาของเราไปขายให้ศาสตร์มาได้ยังไงยังสร้างศิษย์ใหม่นะครับแล้วคนทำศัยศาสตร์ก็ทำศัยศาสตร์เพิ่มอันใหม่เข้าไปอีกคำศิษย์แล้วตอนนี้มีศัยศาสตร์กี่อันแล้วพี่น้องศิษย์และมันก็ไม่ทำฝักศิษย์ที่สามขลาสอันเท่าจนบางครั้งว่าคำสองครั้งไม่เกิดประโยชน์ไปทำครั้งที่สามก็ไม่ได้ماذا تصنع الزوج แล้วสามีจะทำอะไรครับ سلاح المسلم
นะครับฉะนั้นอาวุธของผู้ศรัทธานั่นคือการขอดุอาอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะให้อัลลอฮ์ตะอาลาปรับปรุงลูกของเราภรรยาของเราสามีของเราในบางครั้งเนี่ยจุดบกพร่องอาจจะมาจากตัวเราหรือมาจากภรรยาของเราก็ได้ให้เราใช้ความนุ่มนวลอ่อนโยนนะครับกับสามีของเรานะครับไอ้ตอนเจ้าจุนะครับสามีก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้มุชกิละก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะอัลลอฮฺอัลกุรอานขอเราตาละเมตตาเรานะครับนะลิสคุลกฎีย์หรือคุลขุซูมะเบนส์เจ้าจีนตัสตูจิบขุซูมะวัตตลักนะครับไม่ใช่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาทุกครั้งจะต้องจบด้วยการตอลักนะครับซอฮีฮ์ฮาวลาใช่ไหมครับเรื่องนี้กาลิลิซอจิตอะตีนีมานะครับเรากล่าวกับสามีบอกเอาน้ำมานี่สิกาลัตลาสตอิคุซอันตะมานางก็จะบอกว่าฉันทำให้ไม่ได้ไปหยิบเอาเองกาลอันตินาชิสอันติอาซิยะสามีก็จะบอกว่าเธอนั่นแหละเป็นคนดื้อไม่ยอมเอาให้ลาฮาซาไลซะนุชูซไม่ใช่นี่ไม่ใช่การดื้ออันนุชูซยะนีอิศยานกามิลยะนีขรูจอะลันนิซามนะครับสตรีที่จะเป็นคนดื้อที่คือคนที่ปฏิเสธที่ไม่ทำเลยที่ทุกอย่างสามีให้ใช้ทำอะไรนางจะไม่ทำเลยเด็ดขาดนะครับนามทำเกินครับมาฟูมลาคินยอม يعني هي متعبة مثلا أو في شيء لا هذا ليس عصيان ليس نشوف นะครับฉะนั้นการที่บางครั้งนางอาจจะเหนื่อยบางวันเหนื่อยเนี่ยอาจจะไม่ทำตามในสิ่งที่เราอยากอันนี้ไม่นับเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศาลยัดคุลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลาบัยติอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปในบ้านของภรรยาของท่านรอซูลนะครับฮัลอินดะกุมมินตออามมีอาหารกินมั้ยวันนี้ซูลถามนางก็บอกว่าไม่มีอะไรกินท่านรอซูลก็เลยบอกว่าทารุณก็เลยบอกว่าฉันถือสนดแล้วกันวันนี้ทารุณไม่ได้สร้างปัญหาอะไรกับภรรยาเลยมาฟูมเข้าใจไหมครับอันตะลาตัสนะมุชกิละอะลาอัยชัยฉะนั้นอย่าทำปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นนะครับนิสฟัลฮายานิสฟัลฮายาตกาฟุลมะมะอ์นะตกาฟุลยะนีลาตัดคุลมัตบะนะครับมาฟูมครับอะบะดะนะนะครับเชฟบอกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยในบางครั้งเราต้องทำเป็นไม่รู้บ้างนะครับฉะนั้นเวลาครัวของเราบางครั้งก็อย่าเข้าไปยะดคุลมัตบะถ้าหากว่าเราเข้าไปแล้วลิมาซาฮาซาโมดูอะฮูนาวะไลซัตฮูนาทำไมเอาขวดน้ำมาวางตรงนี้ทำไมไม่วางตรงนี้ลิมาซาลาตะฎออิฮูนาอัลมิลฮ์วะฮูนาสุกะทำไมไม่วางเกลือตรงนี้ไม่วางน้ำตาลตรงนี้มาอิลาคะตุกันแล้วเราไปยุ่งอะไรด้วยฮาซาลิซมะกานันนี่ไม่ใช่ที่ของเรานะครับในครัวฮาซามักตับลิซาวญะอันนี้เป็นที่ทำงานของภรรยาของเราตัวของเราให้อยู่ข้างนอกลาตัดคุลอย่าเข้าไปในบางครั้งลาตุซับบิบมุชกิละอย่าเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหานะครับไทบ